JK Geek นะคะก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เนาะถ้าเกิดว่าเราตั้งใจที่จะทำกับเพลงไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะก็พิวลาก็ได้ร่วมfeaturing กับพี่ซิงคูล่านั่นเองนะคะวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับข่าวเก่าๆสำหรับ JK Geek แล้วเราจะหามาให้ท่านได้เกี่ยวกับขับถ่ายวันละ3ครั้งลดคอเลสเตอรอลได้จริงหรือลดคอเลสเตอรอลก็คือไขมันต่างๆความอ้วนนั่นแหละนะคะวันนี้ข้อมูลดีๆจาก Women Thai Sa นะคะไม่ได้แต่งขึ้นมาเองนะโอเคไหมโอเคค่ะวันนี้เราจะเริ่มแรกด้วยเรื่องของคอเลสเตอรอลในร่างกายที่เป็นเรื่องที่มองข้ามไปไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อการที่เส้นเลือดเนี่ยมันจะไปอุดตันได้เขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพเนี่ยนะคะได้แนะนำให้พยายามรักษาระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายเนี่ยให้ไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดนั่นเองในหนังสือ100คำถามเนี่ยเจาะลึกเพื่อสุขภาพเนี่ยของดร.ทอมอู้นะคะซึ่งเชี่ยวชาญด้านโภชนาการแล้วก็รักษาวิธีแบบว่าทางธรรมชาติจากสหรัฐอเมริกาแปลโดยชาญธนประกอบนะคะก็มีคำถามหนึ่งค่ะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเตอรอลนะคะเพราะว่ามีคนถามว่าขับถ่ายอุจจาระวันละ3ครั้งเนี่ยถือว่าปกติใช่หรือไม่คำตอบของเขาสนใจทีเดียวเขาบอกว่าเราเนี่ยมาได้ยินคำแนะนำว่าแต่ละวันเนี่ยก็ต้องรับผงเส้นใยอาหารเนี่ยไม่น้อยกว่า30กรัมนั่นเองนะคะเพื่อให้ถ่ายได้วันละครั้งแต่ความจริงถ้าการถ่ายอุจจาระวันละครั้งเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอเหมือนกันเพราะว่าการถ่ายเพียงวันละครั้งทำให้ของเสียเนี่ยมันก็ยังตกอยู่ในลำไส้ใหญ่ของเราเรากินไปตั้งเยอะกินไปตั้ง3มื้อเราถ่ายแค่ครั้งเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอีก3วันคือมันก็แบบว่ามันตกค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่อีก3วันเนื่องจากว่าโครงสร้างของลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะมีทั้งลำไส้ใหญ่ส่วนใหญ่ลำไส้ใหญ่ส่วนขวางลำไส้ใหญ่ส่วนล่างและลำไส้ใหญ่ส่วนตรงเนี่ยรวมเป็น4ขยักเลยด้วยกันถ้าถ่ายอุจจาระเพียงวันละครั้งจะทำให้อุจจาระในลำไส้ใหญ่ที่เหลือ3ขยักนั้นเนี่ยมันสะสมอยู่ในร่างกายนะคะสารพิษเนี่ยมันก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ง่ายแล้วก็ทำให้มีอัตราการเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยสูงขึ้นแล้วก็เซลล์ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยซึ่งมันเสมือนเกี่ยวกับทหารประจำการเลยนะ2ใน3ของระบบย่อยอาหารเลยนะคะก็จะมีโอกาสเป็นพิษทำให้สมรรถภาพในภูมิคุ้มกันเนี่ยมันลดน้อยลงไปเขาก็แนะนำว่าให้ถ่ายอุจจาระวันละ3ครั้งโดยควรที่จะดื่มน้ำผักผลไม้วันละ 4-6 แก้วเลยแล้วก็อาจจะเพิ่มสลัดผักขึ้นไป2มื้ออีกนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้รับไฟเบอร์เต็มที่หรือถ้าคุณไม่อยากแบบไม่มีเวลาจริงๆคงไม่มีเวลาไปซื้อหาผลไม้ทุกวันอะไรอย่างนั้นดื่มนมที่มันมีไฟเบอร์ที่มันประกาศโฟโมสอะไรอย่างนี้ก็ได้และก็จะช่วยทำให้ลำไส้ใหญ่ของคุณเนี่ยมันบีบตัวดีขึ้นแล้วก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการขับถ่ายวันละ3มื้ออย่างสะดวกเลยทีเดียวสำหรับเขาบอกว่าสำหรับผมเองเนี่ยแต่ละวันเนี่ยนอกจากจะดื่มน้ำผลไม้6แก้วแล้วก็สลัดผักสด2มื้อแล้วก็ยังเพิ่มผงเส้นใยอาหารเนี่ย2ครั้งบางวันเนี่ยถ่ายถึง4ครั้งด้วยเหตุนี้เองแม้ผมเนี่ยจะมีอายุ70แล้วแต่ก็ยังมีคนทักว่าเฮ้ยผมยังหน้าดูสดใสระเรื่อกระปี้กระเป๋าเหมือนคนอายุ50กว่าอยู่เลยนะคะก็มีคนทักกิ๊กเหมือนกันนะว่าเอ้ยอายุ20หรือยังจ๊ะเพราะว่าไม่เคยทานอย่างนี้เลยมาก่อนนะคะก็รู้พร้อมๆทุกคนเนี่ยแหละเอาเป็นว่า
เรามาลองดูก่อนไหมเรามาลองว่ากินนมแบบมีไฟเบอร์เนี่ยมันทำให้เราดูเด็กขึ้นจริงหรอถ้าทำได้กิ๊กจะทำทุกวันเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครทักกิ๊กเด็กขึ้นกิ๊กจะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าหวานขึ้นเช่นไรเนี่ยมันก็ยอมที่จะได้เช่นนั้นถูกไหมคุณดูแลร่างกายคุณมากเท่าไหร่เนี่ยสุขภาพเนี่ยก็เป็นของคุณมากเท่านั้นเช่นกันแต่ก็อาจจะมีข้อพึงระวังสำหรับคนที่เพิ่งผ่าตัดที่เกี่ยวกับกระเพาะลำไส้อย่างเช่นการตัดลำไส้ใหญ่หรือว่าการตัดกระเพาะอาหารมานะคะควรที่จะปรึกษานักโภชนาการหรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนแนวธรรมชาติบำบัดเนี่ยที่มีใบ อนุญาตก่อนเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยออกแบบตำรับอาหารแล้วก็สลัดผักสดเพื่อคุณโดยเฉพาะรวมทั้งคือรวมทั้งกำหนดสารอาหารเสริมอาหารควบคุมกันไปด้วยนะคะเห็นไหมล่ะว่าถ่ายบ่อยๆเนี่ยมันก็มีผลดีแก่ตัวเรามากๆเลยใครจะแบบว่าเฮ้ยอีนี่ถ่ายเยอะไปไหนก็ถ่ายหรือว่าถ่ายวันนึง 3-4 รอบมันไม่ดีเลยนะอะไรอย่างเงี้ยท้องเสียหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วมันก็ดีนะคะมันจะได้ไม่ต้องไปสะสมในท้องเราจนอืดจนแบบว่ามันขยับเป็นหลายๆเส้นหลายๆสายอะไรขนาดนั้นวีต้องขอขอบคุณนะคะ womenthaisan.com มากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้กับพวกเราและก็ถ้าเกิดว่าใครอยากมีอะไรถามมาได้ที่ JK Geek ด้านบนนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ